สวัสดีค่ะพี่ต้อมจาก Creo Magazine นะคะพี่ต้อมคือ Little Guardian ค่ะเป็นแม่หมอของสาวๆ Creo คอลัมน์ Horoscope ค่ะก็วันนี้พี่มาพูดถึงดวงของสาวราศีมังกรถือเพนกวินมาทำไมสาวราศีมังกรเป็นสาวขี้ร้อนสาวราศีมังกรเนี่ยจะเป็นคนค่อนข้างอาภัพรักในช่วงนี้พอสมควรสำหรับควอเตอร์2นะคะคนที่คุยอยู่อ่ะอยู่ๆก็ผุดโผล่เหมือนเป็นนินจาฮาโตริชอบหวานไปทั่วเหมือนขายขนมจีบคิดว่าเราเป็นร้านอาหารจีนหรือยังไงเข้ามากินแล้วก็ไปแล้วก็ไม่จ่ายตังค์ให้ด้วยและสาวๆบางคนถึงขั้นชอบคนมีเจ้าของวันๆน่ะก็รอความหวังว่าหนุ่มคนนี้เมื่อไหร่เขาจะโสดสักทีเพราะว่าเขาก็ยังคุยกับเราเป็นเพื่อนเหมือนเลี้ยงเราไว้เวลาเขาเหงาก็ไลน์มาแชทกับเราพอแฟนเขาไม่ว่างก็ชวนเราไปทานข้าวหรือไม่ก็แชทเราด้วยสาวๆบางคนน่ะน่าสงสารหนักกว่าอีกคุยไลน์กันมาเป็นเดือน2เดือนแต่ก็ไม่ว่างเจอกันสักทีไม่รู้ว่า relationship ของเราเนี่ยมันเป็นอะไรกันแน่แต่บอกได้เลยว่าถึงเวลาแล้วค่ะเราเป็นสาวคีโอใช่ไหมคะเราต้องปฏิวัติตัวเองค่ะขึ้นกลับมารักตัวเองให้มากกว่านี้ออกกำลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์ไม่ต้องแคร์ว่าจะต้องมีหนุ่มไปทานกับเราหรือเปล่าเอาตัวเองให้สวยและสดชื่นมีชีวิตชีวาเข้าไว้แล้วน้องๆจะรู้สึกดีกับตัวเองเราเชื่อเถอะความรักดีๆจะเข้ามาหาน้องเองพี่บอกเลยว่าควอเตอร์2อะยังไงอะน้องก็จะผ่านความเหนื่อยยากช่วงนี้ไปได้เพราะว่าหนุ่มๆที่ไม่ดีเขาจะออกไปจากชีวิตน้องเองเพราะว่าน้องๆรักตัวเองมากขึ้นแล้วแล้วก็อีกอย่างนึงที่สำคัญค่ะควอเตอร์3ความรักดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนแต่จะบอกว่าเป็นคนข้างๆที่น้องไม่ทันระวังตัวถัดมาอีกทีก็เผื่อไปทานข้าวกับเขาละเอ๊ะแล้ววันหนึ่งเขาไม่โทรมาเอ๊ะเขาหายไปไหนนั่นคือเป็นสิ่งที่เรารอรู้และจะตื่นเต้นกับมันนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้น้องๆมีความสุขอยู่กับปัจจุบันค่ะและมีความหวังกับอนาคตที่มีความสุขรับรองว่าน้องๆอ่ะจะมีความสุขกับควอเตอร์2ของดวงความรักของน้องในช่วงนี้แน่นอนพี่อยากจะฝากทริปเป็นข้อสุดท้ายให้กับสาวๆราศีมังกรก็คืออย่าลืมรักตัวเองให้มากๆพี่พูดตลอดเลยรักตัวเองมากๆแต่รักตัวเองให้ถูกทางก็คือรักตัวเองอย่าตามใจตัวเองอย่าหาข้ออ้างเข้าข้างตัวเองลุกขึ้นมาเจอเพื่อนฝูงบ้างหากิจกรรมทำบ้างอย่ามัวแต่อยู่กับโทรศัพท์ iPhone iPad มือถือออกไปดูหนังบ้างเดินเที่ยวชมนกชมไม้บ้างอย่าเป็นสาวขี้ร้อนจนไม่ยอมออกไปข้างนอกจะบอกว่าข้างนอกอากาศดีสไตล์ที่สำคัญวิตามินดีก็เยอะทำให้เราอะแอนตี้ออกซิเดนต์ในร่างกายเนี่ยผลิตออกมาเยอะแล้วก็ไม่เหี่ยวด้วยอีกต่างหากบ๊ายบาย